แอบอยู่ในตู้เย็นหรือว่าจะแอบอยู่ในป่องไฟแทนซานต้าดีล่ะมาดูการเล่นซ่อนแอบระหว่างร้อนกับเย็นในวิดีโอใหม่ของเรากันดีกว่าฉันชอบอาบน้ำเย็นๆมันดีต่อคุณมากๆเลยนะแอดลีผู้เยือกเย็นเอ๋ยฉันจะทำให้มันเป็นห้องอบซาวน่าอะไรกันเนี่ยไอ้น้ำเต็มไปหมดเลยน้ำร้อนไม่น่าเชื่อเลยห้องร้อนหมายเลข45อยู่ตรงข้ามกับห้องเย็นหมายเลข46จะเพื่อนบ้านงี่เง่าทำให้พื้นเป็นน้ำแข็งอีกแล้วแอนโทนีลองนึกภาพดูสิเจ้าสัตว์ประหลาดร้อน2ตัวนั่นทำให้น้ำที่ฉันอยากสะอาดกลายเป็นน้ำร้อนใครกันล่ะเนี่ยพวกคุณต้องการอะไรฮะมนุษย์ร้อนเฮ้มนุษย์น้ำแข็งหยุดทำให้พื้นเป็นน้ำแข็งได้แล้วฉันบอบช้ำไปหมดแล้วเนี่ยแต่ความร้อนในตัวของพวกคุณก็ทำให้มันอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันเป็นความผิดของพวกคุณคุณต่างหากแหละที่แย่กว่างั้นเรามาเล่นซ่อนหากันคนชนะคือคนที่เก่งที่สุดพวกคุณไม่มีทางชนะได้หรอกแต่คุณนั่นแหละที่จะแพ้อย่างราบคาบเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครกันแน่งั้นเรามาเริ่มกันเลย hey. อู้แม่ความคิดเยี่ยมไปเลยฉันจะซ่อนตัวในแอร์นี่มนุษย์ร้อนไม่มีทางหาฉันเจอหรอกฉันแน่ใจ 100% อากาศมันค่อนข้างจะอุ่นนะในนี้ฉันจะเปิดแอร์ละกันอย่าไม่นะ no. สื่อเสียงประหลาดอะไรกัน huh? แล้วนี่บันไดของใครเหรออ่ะฉันคิดว่าฉันรู้ละแอนโทนี่คงซ่อนตัวอยู่ในนี้แน่แน่ฉันจะเอาบันไดออกไป no. ฉันกำลังไป oh. เอ้าเป็นการลงมาที่แย่มากมากบรูโน่นี่ยุ่งชะมัดฉันจะซ่อนตัวที่ไหนดีนะจะเป็นในลิ้นชักดีไหมเนี่ยไม่ละมันแคบเกินไปแล้วในตู้ล่ะฉันซ่อนตัวในโต๊ะดีกว่าฉันจะซ่อนตัวที่ไหนดีนะอ้าวแอนโทนีซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะอย่างนั้นหรือเยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันจะหาที่อื่นซ่อนละกันแอนโทนีซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะเอที่นี่ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีแน่นอนมนุษย์หิมะถ้าคุณโผล่ออกมานะฉันจะสั่งสอนมนุษย์เย็นสักบทเรียนละกันฉันจะเร่งอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นสูงสุดไปเลย yes แอนโทนีเกิดอะไรขึ้นเขาละลายแล้วเพื่อนรักฉันจะช่วยให้เธอกลับมานี่แน่หยดทีละหยดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขาดอะไรไปเลยรอแป๊บนึงนะเพื่อนฉันกำลังจะบิดน้ำในตัวของเธอออกมาแช่แข็งและฉันก็กำลังรอเธออยู่นะอายะสำเร็จอ่ะเราไปดูกันเถอะว่าแต่เขาขายอะไรกันอยู่หรอโอ้ว้าววิกผมสวยมากอุ๊ยมนุษย์ร้อนกำลังเดินทางมาทางนี้ฉันก็จะแกล้งทำเป็นหุ่นละกันอะไรกันเนี่ยดูสิกุดโน่นั่นเป็นเพื่อนบ้านของเรานี่นาใช่ๆนั่นมันแอนโทนีพวกเราเจอเขาแล้วเริ่มแผน B ฉันจะเสกให้เป็นโหมดน้ำแข็งเอ้ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเราจะต้องทำให้ตู้กระจกนี้อุ่นขึ้นนั่นมันเขาดิแอบพวกฉันต้องไปแล้วล่ะเขาอยู่ที่ไหนเหรอเฮ้หยุดเล่นกระจกได้แล้วอาชญากรเจ้ามนุษย์เปล่าสารภาพมาพวกเรารู้นะว่านั่นคือคุณเราจะเปิดโปงคุณดึงหนวดของเขาออกมาแสดงใบหน้าที่แท้จริงของคุณให้พวกเราดูเดี๋ยวนี้โอ้โหไอ้ลูโน่ฉันคิดว่านี่เป็นซานต้าตัวจริงนะขอโทษด้วยนะเราไม่คิดว่าจะเป็นคุณขอโทษอีกครั้งเนอะมันน่าอายขายขี้หน้ามากเลยอ่ะทำดีต่อไปนะขอให้โชคดีแล้วกันเรียบร้อยแอดลี่ออกมาจากถุงได้แล้วขอบใจนะซานต้าที่ช่วยเหลือฉันเอาไว้นะฉันจะต้องไปแล้วล่ะฝากทักทายคุณนายซานต้าคลอสด้วยนะมนุษย์เย็นน่าจะแอบอยู่ในตู้เย็นแน่เลยใช่ฉันเห็นแอนโทนีถูกแช่แข็งอยู่ตรงนั้นออกมานี่เพื่อนรักโอ้ยฉันทำมันหลุดมือแล้วก็ร่วงลงไปเลยขอโทษทีนะแอนโทนีฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้หัวใจของคุณแตกอุ๊ยมันเป็นเพียงแค่รูปภาพนี่นาพวกมนุษย์เย็นตั้งใจที่จะแกล้งพวกเราอีกแล้ว
ทอมมี่คุณต้องการที่จะอาบน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายร่างกายไหมฉันจะทำให้ห้องน้ำนี้มันเย็นเหมือนยกน้ำแข็งเลยหลังเอ้ยมันเย็นมากๆนั่นหิมะใช่หรือเปล่าเรากับพายุหิมะฉันจะหลบซ่อนที่ไหนดีนะที่มนุษย์เย็นจะไม่มีทางหาฉันเจองั้นตายเตียงพวกเขาดีกว่าพิซซ่าแช่แข็งของฉันฉันชอบมันมากๆเลยล่ะเอาโอ้ยน่าทำไมเตียงของฉันถึงได้ร้อนแบบนี้จะต้องมีมนุษย์ร้อนแอบอยู่ใต้เตียงนี่แน่ใต้ผ้ากันเปื้อนงั้นเหรอไม่มีใต้ผ้าปูล่ะแล้วใต้เตียงล่ะไม่เห็นมีถ้าอย่างนั้นก็ต้องอยู่ใต้เบาะแน่นอนเฮ้วันดีไปก่อนนะทอมมี่รอเดี๋ยวงานเลี้ยงฉลองไปที่ซ่อนตัวที่ดีที่สุดของมนุษย์ร้อนทั้งสองเพราะว่าที่นี่อากาศมันร้อนมากๆป่ะเราไปกันเถอะพวกเขาจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้แหละทุกคนจงกลายเป็นน้ำแข็งนั่นไงมนุษย์ร้อนฉันเจอเธอแล้วพวกเธอสองคนก็คือคนที่เหลือที่ไม่ได้กลายเป็นน้ำแข็งมานี่เลยมาขอร้องละขอพวกเราหยุดต่ออีกนิดนึงไม่ได้หรอมันสนุกสนานมากๆเลยนะมาๆเรามาเต้นด้วยกันเถอะเนาะๆก็ได้แผนการดีเยี่ยมพวกเขาวิ่งหนีไปแล้วตามพวกเขาไปเรามาซ่อนตัวในห้องครัวนี้กันเถอะเราจะเปิดอุปกรณ์ทุกๆเครื่องเลยและมันก็จะทำให้เกิดควันเต็มไปหมดจะได้ไม่มีใครมาเจอเราไงนี่มันไม่ใช่แผนการที่ปลอดภัยที่สุดเสมอไปแต่ว่าควันเนี่ยมันก็ได้ผลนะโอ้โหควันเยอะเชียวไม่มีใครเห็นพวกเราในนี้แน่ฉันชอบควันนี้จังเลยกอดอะไรขึ้นเหรอควันเต็มไปหมดเลยห้องครัวไฟไหม้เหรอฉันจะต้องดับมันมนุษย์ร้อนไม่ได้เอะใจอะไรทั้งนั้นฉันจะดับไฟด้วยน้ำโอ้โหแอดลี่เธอทำอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการจะอาบน้ำนะเอ้าๆ เธอเองหรอกเหรอซิลแล็กเธอทำให้พวกเรากลัวนะรู้ไหมบรูโน่เองก็มีความลับบางอย่างเขาชอบทานไอศกรีมมากๆมากๆฉันอยากจะกินน้ำส้มเย็นๆสักแก้วในตอนที่ไม่มีใครเห็นฉันอร่อยจังบรูโน่เธออยู่ที่นี่ฉันจะจับเธออีน้ำลายกระเด็นเต็มมือฉันหมดเลยใครอยู่ที่นี่เหรออ้าวแอนนี่เองหรืออ๋อแอนโทนี่ช่วยฉันด้วยเขาเกือบจะกินนิ้วของฉันแล้วเนี่ยฉันจะซ่อนตัวที่ไหนดีนะที่ไหนดีที่ไหนดีเออฉันคงไม่เหมาะกับไมโครเวฟหรอกมั้งตู้เย็นไงไม่มีทางมันเหมือนอย่างกับขั้วโลกเหนือเลยข้างในนั่นแต่ถ้าฉันหลบอยู่ด้านหลังตู้เย็นมันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะมันอุ่นแล้วก็สบายสบายคงไม่มีใครเห็นฉันอยู่ตรงนี้หรอกทอมมี่เธอหลบอยู่ตรงไหนไม่ในไมโครเวฟเหรอคงจะไม่ใช่หรือว่าในตู้เย็นมีแค่สับปะรดอยู่ลูกเดียวเองเหมือนจะมีอะไรรูปร่างคล้ายมนุษย์อยู่ข้างหลังนะน่าสงสัยจังฮะมีที่ไหนอีกบ้างที่เราจะสามารถซ่อนตัวได้ใต้ผ้าห่มเหรอดีหรือเปล่าไม่มันชัดเจนเกินไปหรือว่าจะแอบใต้เก้าอี้ดีล่ะไม่นะไม่มันเป็นความคิดที่แย่มากๆงั้นเราไปซ่อนตัวที่ขั้วโลกใต้กันเถอะพวกมนุษย์ร้อนจะไม่มีทางเจอพวกเราแน่ๆที่นั่นมีของขวัญเยอะแยะเลยสำหรับหนุ่มน้อยและสาวน้อยอุ๊ยมีคนกำลังมาถึงเวลาที่จะต้องหนีไปทางป่องไฟแล้วล่ะอะไรกันนั่นเท้าของใครกันเนี่ยฮะทอมมี่ตัดสินใจที่จะหลบซ่อนอยู่ใต้ป่องไฟซานต้าขอโทษนะทางนี้ฉันจองเรียบร้อยแล้วอุ๊ยหยาบคายมากนายกำลังจะหยิบถ่านไม้ของซานต้าไปแทนที่จะหยิบกล่องของขวัญฉันจะต้องใช้ลิฟต์ซะแล้วล่ะซานต้าเอาอะไรมาให้ฉันน่ะถ่านไม้เหรอว้าวมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะฉันชอบถ่านไม้
พวกเราจะซ่อนตัวที่ไหนได้อีกเนี่ยหลังลูกบอลได้ไหมเย้เยี่ยมเลยฉันจะซ่อนตัวในกองเสื้อผ้าสกปรกชกมกพวกนี้แล้วกันโอ้ไม่เป็นความคิดที่แย่มากๆอ่ะฉันรู้ละเราไปซ่อนตัวที่แอฟริกาดีกว่าพวกมนุษย์เย็นไม่มีทางหาพวกเราเจอแน่นอนว้าวห้องนี้ว่างและยอดเยี่ยมมากสำหรับสาวสีทองอย่างฉันฉันก็ได้ย้ายเข้ามาในที่พักใหม่มันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับหนุ่มสีเงินอย่างผมคุณชอบเรื่องราวซ่อนหาสุดขั้วของพวกเราหรือเปล่าช่วยแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างและบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบทีมไหนมากที่สุดมนุษย์เย็นหรือว่ามนุษย์ร้อนกันล่ะจ๊ะและก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอตลกๆตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ